สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอเบียดัมซิ่งนะทุกคนนะครับวันนี้พามาชม10ล้อครับ 3M ที่อู่ปลาเหลานะครับอันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกนะครับอันนี้ปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ FM 3M คันนี้ลูกค้านัดรับรถวันนี้นะครับคันนี้เป็นดัม3มิตรนะครับดำ3มิตรแท้นะครับเครื่อง M10C ช่วงล่าง2เผานะครับนี่คันนี้ก็ลูกค้าบ้านใกล้เรือนเคียงครับอำเภอเดียวกันนะครับผมอำเภอเดียวกันกับผมเลยนะครับนี่สภาพก็ประมาณนี้นะครับก็ลูกค้าบอกว่าได้เลิกได้ยามวันนี้นะครับมัดจำไว้เป็นเดือนแล้วนะครับเนื่องจากว่าคันนี้เป็นเคสเขาเรียกอะไรนะเคสเงินลงน้ำตาลนะครับไม่ได้ใช้เงินตัวเองซื้อนะครับเป็นเงินลงน้ำตาลนะครับใช้ลงน้ำตาลซื้อให้นะครับซื้อให้เราก็ผ่อนชำระไปนะครับอันนี้นี่สภาพประมาณนี้อู้ดำชันมากครับสภาพเดิมจ๋าเลยครับสไตล์ผมก็สีไม่เน้นครับเน้นช่องล่างนะผมเน้นช่องล่างเครื่องเกียร์เครื่องท้ายนะครับต้องเน้นนะครับสีไม่ค่อยเน้นครับคันนี้ก็มีระบบลากลูกด้วยนะครับมีระบบลากลูกเรียบร้อยนะครับนี่สภาพสวยงามยางดียางพอได้ครับพอได้นะครับนี่ชุดเบรกเดิมๆนะครับแต่ว่าสีไม่สวยนะครับเอาไปเก็บงานนิดหน่อยใช้งานยาวๆครับสำหรับคันนี้ก็ลากอ้อยสบายนะครับนี่เจ๋วเลยนะครับมหาอู่ป้าเหลานี่จบทุกเคสครับไม่ว่าจะเป็นไฟแนนซ์ธกส.โรงงานน้ำตาลโรงงานแป้งนะครับโรงงานใช้อะไรออกได้หมดนะครับมาคุยกันนะครับผมนี่สำหรับอย่างเคสนี้ก็เป็นเคสโรงงานอ้อยนะครับโรงงานอ้อยเราก็รับให้นะครับรับจบนะครับนี่รับจบจัดให้ครับสวยงามเลยทุกคนรอๆครับรอๆบ้านใกล้เรือนเคียงกับไม่ไกลครับบ้านกวดเราเองนะครับลูกค้าใกล้ๆบ้านนะครับก็ใครสนใจอยากซื้ออยากขายรถก็โทรมาหรืออยากซื้ออยากแลกเปลี่ยนเทือนนะครับโทรมาได้นะเบอร์โทรเบอร์เดิมนะครับ0884746382นะครับผมย้ำนะครับ0884746382ครับติดต่อได้28ชั่วโมงนะครับนะแต่ว่ามื้อนี้ลูกค้าเขาคือว่าท่านมาป่ะลูกค้านัดผมช่วงเช้านะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นมาเลยนะครับก็รอต่อไปนะครับนะรอต่อไปเดี๋ยวก็คงมาแหละนะครับตลอดคันนี้ก็เอกสารครบนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับภาษีปี68นะครับภาษีไม่ขาดนะครับเป็นรถชาวบ้านนะครับคันนี้ผมเอามาเป็นรถชาวบ้านนะครับมาจากสระแก้วนะครับผมมาจากแถวๆปราจีนนะครับอีกคันเมื่อวานก็มาจากอุบลนะครับมาจากอุบลคันนั้นยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับแต่คันนี้ก็ล้างให้แล้วนะครับแต่ลูกค้าอยากได้แบบเดิมๆอย่างนี้ไม่ต้องเก็บสีนะครับแกน่าจะเอาไปเก็บเองนะคนนะก็จัดไปครับอู่ปลาเหลาจัดให้ได้หมดนะครับให้แต่บอกว่าชอบแบบไหนจะเอาพร้อมแต่งหรือว่าพร้อมรอหรือพร้อมใช้นะครับหรือพร้อมซ่อมจัดให้ได้หมดนะครับใครจะเอาแบบไหนก็ว่ากันมาได้นะครับอยากเอาไปเก็บงานเองหรืออยากจบที่อู่เราไปเลยนะครับก็คุยกันได้ครับว่าอู่เราก็บ้านๆครับนี่อู่บ้านๆครับเก็บงานให้ทุกระบบขายทุกคันนะครับไม่ว่าจะเรียงมาจากนู่นเลยรถบัสรถ4ล้อรถ6ล้อพ่วงขายหมดนะครับกระบะ S700 แมคโครแคท2คัน3คันตัวใหญ่นะครับ10ล้อมีหมดนะครับใครอยากได้อะไรรถเกียร์รถบดมีขายหมดนะครับใครอยากได้คันไหนแบบไหนลองโทรมาสอบถามได้นะครับรถอีแตนก็ยังมีนะป่าเราขายทุกอย่างครับนะครับแกว่าขายสุยางยกเว้นเมียว่าซั่นระวานะประมาณนี้ครับนี่เอาเดี๋ยวรอลูกค้ามานะครับเดี๋ยวจะสอบถามลูกค้ากันว่าพอใจตรงไหนหรือไม่พอใจตรงไหนไหมตามสภาพแบบไหนนะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามาน่าจะอีกไม่นานนะทุกคนนะนี่คร่าวๆก็จะประมาณนี้แหละนะครับนะถือว่าทรงมันทรงได้เลยนะครับคันนี้ทรงรอเหมือนกันครับกระทะหน้าเป็น 11R หลังก็ 11R เป็นบางเส้นนะครับ11R มีกี่เส้นวะ2 4 6 8เส้นมี 1,022 เส้นนะครับก็ไปสับเอาบางคนก็ชอบเป็นแบบ 11R บางคนก็ชอบเป็นแบบ1,020
ใส่มียางในนะครับมันแล้วแต่ความชอบเนาะทุกคนเนาะหมายเป็นขั้นนี้ตัวนี้ซื้อรถน้ำผมแถมเงินอีกหักเนาะโอ้โปรโมชั่นโพดเนาะแม่เนาะแถมเงินหนึ่งแม่จอดนั่นละจอดให้เขาเบิ้งบอกแล้วเขาจะเอาตัวนี้น้ำเนาะนี่ครับเจ๊ผมไปไปตรงรถกันถ่ายรูปไปเดี๋ยวของเพิ่นมาแล้วครับพี่น้องฮะปะใส่เกือบของแท้ครับเฮ้ยถ่ายรูปในโทรศัพท์อันนี้ละเอารับรถนะครับส่งมอบครับผมนี่ประมาณนี้ครับโอเคครับผมพูดได้สิครับพูดได้สิครับขึ้นเลยนะเสียงเครื่องนิ่มๆเลยครับอันนี้เอาถ้วยมานำเด้อถ้วยนั่นถือกใจว่ารถน่ะถือกใจบ่ฮะถือกใจว่ารถน่ะบ่ถือบ่ซื้อเนาะเบิ่งพวงมาลัยแม่พวงมาลัยแม่ก็นี่ล่ะมามี่ไปซื้อเอาโอเคครับหาเงินมันหมานครับนี่แหละฮะเบอร์แรกอะนั่นดิเจ้าบอกนี่ครับแอร์เปิดหน้ามันเด้ก็ได้หน้าเด้ระดับลงเบิ้งระดับลงนั่นล่ะตบลงสุดเลยโอ้นิ่มครับระดับลงก่อนไปโค้งพอดีมาชั้นนี่ลูกค้าบ้านใกล้เรือนเคียงครับอยู่ไม่ไกลครับอยู่บ้านกวดเรานี่แหละนะครับอำเภอเดียวกันนะครับผมแกบอกว่าเอาตามสภาพนะครับแกจะไปเก็บงานเองครับกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้รอๆเลยนะครับแก้วกดอ่ะปิดประตูเบิ่งงามบ่เบิ่งนี่แหละส่งมันตรงกันสี่ไหมทางในก็ธรรมดาวิ่งคนเดียวน้ำเมาดอกแม่นบ่ตามก็ได้แม่นลงไปแล้วเรียบร้อยเ